ครูนักเรียนนั่งล้อมพระบรมธาตุ700ปีสวดมนต์ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครูนักเรียนนุ่งขาวนั่งล้อมพระบรมธาตุเก่า700ปีสวดมนต์ถวายพระพรองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตัวแทน2ราชสกุลร่วมลงนามเมื่อวันที่6มกราคม66ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วอาทินางชัชนิดมุสิกชัยมหาคุณตัวแทนราชสกุลอ่อนนบและราชสกุลสิริวงศ์พลเรือตรีวิจิตตันประภาเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกอ่อนบุญมีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือพลอากาศโททวีศักดิ์เผ่าวิจารณ์สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศพลตรีอิสราดำรงศักดิ์ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีและสมาคมแม่บ้านศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีดร.จุฑาทองจารุมิลินทะผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์วันเดียวกันที่พระบรมธาตุวัดพระบรมธาตุทุ่งยางตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพระบรมธาตุเก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยหรือกว่า700ปีนายกิตติกุลแย้งจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1สพป.พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตัวแทนผู้ปกครองกว่า250คนพร้อมใจนุ่งขาวนั่งล้อมรอบพระบรมธาตุด้วยความสงบนิ่งจากนั้นนิมนต์พระสงฆ์วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนำสวดมนต์ด้วยบทสวดโพชฌงคปริตบริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาขอพระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วจากนั้นคณะครูนักเรียนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เดินบิณฑบาตรอบพระบรมธาตุทองถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและรวมพลังแห่งความจงรักภักดีนั่งเจริญจิตภาวนาขอพรของศาสนาเพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์พาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระองค์เป็นนักการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนชาวไทยทางโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุสังกัดสพป.อุตรดิตถ์เขต1จึงจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสวดโพชฌงคปริตและนั่งเจริญจิตภาวนาล้อมรอบพระบรมธาตุทุ่งยางสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลับแลเพ
ื่อเป็นการหลอมดวงใจให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วเคลื่อนไหวแล้วบิ๊กเอ็มโพสต์แบบนี้หลังถูกยุติสัญญาอ่านแล้วเศร้าจากกรณีข่าวดังข้ามปีเลยทีเดียวที่มีการจัดฉากถูกรางวัลที่1สำหรับกรณีลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองจนทำให้ชาวโซเชียลต่างสงสัยเพราะก่อนหน้านี้มีพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มเคยถูกรางวัลที่1จะเป็นการจัดฉากด้วยไหมต่อมาในวันที่2มกราคม66ทางบิ๊กเอ็มได้ออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นดังกล่าวกับคุณณวัฒน์โดยมีการให้สัมภาษณ์ว่าโดยบิ๊กเอ็มได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ได้เงินสปอนเซอร์มา 1.5 แสนบาทเป็นค่าสปอนเซอร์ในการจัดคอนเสิร์ตวันที่ไปส่งสบู่แค่พูดเล่นกันเรื่องหวยแต่ไม่มีการสัญญาว่าจะให้อะไรโดยวันที่30กันยายนมีการส่งลอตเตอรี่จากร้านเพชรมาให้ 5-6 ใบซึ่งชุดที่ส่งมาให้ไม่ได้ถูกรางวัลแต่อย่างใดหลังหวยออกมาส่งมาอีก1ใบส่วนที่โพสต์รูปเป็นวันที่30กันยายนเป็นเพราะร้านเพชรบอกว่าให้แคปส่งกลับไปให้ซึ่งตนเองไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเพียงแต่แจ้งว่าจะทำรูปให้ก่อนแล้วค่อยโพสต์ส่วนตนเองมีซ้อมคอนเสิร์ตต่อโดยไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาในภาพดังกล่าวพี่โอ๊ตบอกว่าเขาถูกรางวัลที่1จำนวน24ล้านที่เขาส่งมาให้ผมโพสต์เขาอยากโพสต์ให้เป็นกระแสต่อมาเปลี่ยนเป็น6ล้านผมเพิ่งจะรู้สึกไม่กี่วันว่าผิดปกติและคิดว่าตัวเองถูกหลอกตั้งแต่หวยออกก็ไม่ได้เงินใดๆปลายเดือนพฤศจิกายนทางอาจารย์ลินได้นำเงิน6ล้านมาให้แม่ถ่ายรูปเมื่อถ่ายรูปเสร็จก็เอาเงินกลับไปซึ่งตอนนั้นมีกระแสแล้วว่าจริงหรือเท็จตอนนั้นรู้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่บิ๊กเอ็มกล่าวมีช่วงหนึ่งในการแถลงข่าวบิ๊กเอ็มยกมือไหว้ขอโทษพร้อมพูดเสียงสั่นเครือกราบขอโทษทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากผมโง่ทุกอย่างคิดว่าคือเรื่องจริงผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้ทั้งนี้บิ๊กเอ็มย้ำด้วยว่าตอนนี้ตนได้รับผลกระทบอย่างหนักกลายเป็นแพะรับบาปถูกสังคมต่อว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้คนเข้าใจผิดผมไม่มีสติผมโง่ไม่ได้สังเกตอยากให้ทุกคนให้อภัยล่าสุดสดร้อนวันที่6มกราคม2566ทางช่อง7สีได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีบิ๊กเอ็มโดยระบุข้อความว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณทริตฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเรียกว่าพอไปส่องความคิดเห็นของแฟนคลับแฟนละครของช่อง7สีต่างก็คอมเมนต์กันไปต่างๆนานาอาทิหงทองใจหายแรงมากลงดาบทำถูกต้องแล้วค่ะซึ่งแฟนคลับต่างคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากประเด็นลอตเตอรี่หงทองซึ่งอย่างไรแล้วในเรื่องของการยุติสัญญานั้นคงต้องรอบิ๊กเอ็มออกมาพูดจากปากตัวเองน่าจะดีกว่าว่าสาเหตุแท้จริงคืออะไรล่าสุดแฟนเพจ Facebook ของพระเอกหนุ่มบิ๊กเอ็มเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ภาพหลังถูกยุติสัญญาพร้อมระบุแคปชั่นว่าตลอดเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามขอบคุณช่อง7ครับThank you.